ั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะครั้งที่3ของการมอนิเตอร์สถานการณ์ความเป็นไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเดือนที่3นี้จริงๆแล้วหลายๆท่านที่อยู่ในประเทศหรือว่ามีความคุ้นชินกับระบบประเทศสีฤดูกาลเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ฤดูใบไม้ผลิแล้วเข้าสปริงแล้วเราผ่านเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างมาแล้วนะคะมีเหตุการณ์หลายอย่างอีกเช่นกันที่เกิดขึ้นสืบเนื่องอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ฉันอยากจะแนะนำแบบนี้นะคะว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างให้น่าติดตามจริงๆแล้วก็ในช่วงเดือนมีนาแบบนี้แหละที่บอกตรงๆเลยค่ะว่ามีสถานการณ์ในจีนที่โอ้โหน่าตื่นตาตื่นใจอย่างสุดๆแต่ว่าอยากจะขอเริ่มที่เกาหลีก่อนนะคะในกรณีของเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะจริงๆแล้วช่วงเวลาแบบนี้นะคะช่วงเดือนมีนาคมจริงๆก็ของเกือบจะทุกปีนะคะจริงๆทุกปีนั่นแหละมีกรณีการร่วมซ้อมรบนะคะระหว่างสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้แล้วก็เป็นประจำเหมือนกันเกือบจะเป็นเวลานัดหมายของเกาหลีเหนือแต่ว่าก็จะต้องแสดงตัวตนให้ทั้งเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเห็นว่าไม่ฉันอยู่ตรงนี้นะก็ด้วยการยิงขีปนาวุธนะคะพิสัยใกล้โชคดีจริงๆที่เป็นแค่พิสัยใกล้นะคะ400-500 กิโลเมตรแต่ว่ามันเป็นโชคดีแบบตื่นเต้นนิดนึงตรงที่ว่ายิงเข้าไปในน่านน้ำที่เขากำลังจะเริ่มการซ้อมรบนี่นะคะไม่ถึง24 ชั่วโมงนะคะจริงๆยิงเข้าไปน้อยกว่าเวลาซ้อมรบประมาณไม่ถึง12 ชั่วโมงด้วยซ้ำก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นตาตื่นใจส่วนในกรณีของเกาหลีใต้นะคะอยากจะบอกแบบนี้ค่ะว่าไม่อยากจะเชื่อแต่ว่าคุณต้องเชื่อนะคะว่ากรณีของ The Interview จำได้ไหมคะภาพยนตร์ตัวเนื้อหาจะไม่มีอะไรมากมายนะแต่ว่าโด่งดังเพราะว่ากรณีของ Sony Pictures นะคะแล้วก็กรณีของการถูกแฮกข้อมูลเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วมันกลับมาใหม่ลักษณะที่ว่าเกาหลีใต้เขาไม่ปลุกเคลื่อนไหวนะคะเขาไม่ปลุกเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการกระทำความเป็นไปของเกาหลีเหนือเนี่ยพอดีช่วงเดือนมีนาเนี่ยเป็นช่วงครบรอบเหมือนกันของกรณีเคยปะทะกันจำได้ไหมคะปะทะใหญ่จริงๆตอนนั้น2004แล้วก็มีทหารของเกาหลีใต้เสียชีวิตด้วยการครบรอบแบบนี้แหละก็มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวของชาวเกาหลีใต้นี่นะคะเขาแหมไอเดียดีมากก็คือนำเอาDVD นะคะเป็นหมื่นแผ่นขึ้นไปบอลลูนค่ะอยากจะยิงเข้าไปในพื้นที่ของเกาหลีเหนือก็นะข่าวรั่วไหลไปสักหลอดเกาหลีใต้ก็สต็อกซะไม่งั้นเราก็คงได้เห็นวิวาทะด้วยของที่อินทวิวเกิดขึ้นอีกนะคะอ่ะกับขยับมาดูในด้านจีนบ้างนะคะจีนช่วงเดือนนี้สำหรับท่านที่ติดตามความเป็นไปในเอเชียตะวันออกขอบอกว่าห้ามกระพริบตาเดือนมีนาคมนี้นะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างตื่นตาตื่นใจที่น่าสนใจมากๆขึ้นก็คือทุกๆเดือนมีนาคมนะคะเป็นช่วงของการประชุมสถานการณ์แล้วก็จริงๆก็เป็นการรีพอร์ตใหญ่ด้วยของสภาประชาชนจีนนะคะและไอ้ช่วงแบบนี้แหละที่ถ้าจำกันได้นะคะที่ฉันเคยรีวิวถามทางรายการนี้ไปแล้วเนี่ยนะคะของที่ออกอากาศทางยูทูบเนี่ยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงมกราถึงกุมภาพันธ์มาเนี่ยก็มีกรณีฮ่องกงก็คือว่าคนฮ่องกงเขาไม่พอใจคนจีนว่าเอ๊ะเข้ามามากไปไหมเขาแบกรับต้นทุนตรงนี้ไม่ไหวหรือเปล่าและตอนนี้นะคะการประชุมที่ปักกิ่งเนี่ยก็มีผลออกมาแล้วนะคะว่าเขาสต็อปเขาห้ามแล้วเขาไม่ให้ multiple entry permit แล้วนะคะจะเข้าจะออกยังไงเนี่ยจำนวนครั้งเนี่ยน้อยลงแล้วก็ท่ามกลางบรรยากาศที่พยายามจะผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่จีนฮ่องกงนะคะจีนแผ่นดินใหญ่ค่ะสีจิ้นผิงก็มีโอกาสต้อนรับคนดังค่ะดุ๊กแห่งเคมบริดจ์นะคะเจ้าชายวิลเลียมการเดินทางไปจีนครั้งนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งครั้งของหลักไมล์ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับลอนดอนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าชายวิลเลียมนั้นเขาเป็นผู้ถือสารโดยตรงค่ะไปเชิญผู้นำจีนว่าไปเที่ยวที่อังกฤษกันเถอะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นการไปเชิญอย่างเป็นทางการเข้าพบคุณเป็นเรื่องเป็นราวก็คงเป็นการเปิดหน้าใหม่นะคะของความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้มีเฉพาะมิติทางเศรษฐกิจแล้วจริงๆห้ามลืมนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันหมายถึงพลังอำนาจทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแล้วก็อยู่ในช่วงปลายๆของรัฐบาลแคเมรอนด้วยนะคะน่าจะมีการจะมีผลพอสมควรต่อการเลือกตั้งของเดวิดแคเมรอนเนี่ยนะคะส
่วนอีกกรณีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่คอนเกรสของปักกิ่งเนี่ยนะคะมีการพูดกันมากๆถ้าจำกันได้นะคะก็คือว่าเมื่อประมาณสักก่อนหน้านี้ตอนที่เขาเริ่มจะเซตอะเจนดาคุยกันระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาก็พูดคุยกันว่าในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยจะมีมิติมีสโคปขนาดไหนบ้างท้ายที่สุดก็ได้คร่าวๆนะคะคร่าวๆว่าแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยก็ต้องมีการรีพอร์ตที่ชัดเจนจริงๆมันจะไม่อะไรหรอกค่ะถ้าหากว่าเราไม่มองให้ทั่วๆนะคะว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั้งหลายทั้งแหล่ที่อยู่ในจีนเนี่ยอย่าลืมสัญลักษณ์ Apple กับรอยกระทงคำนั่นนะคะอันนี้ก็สำนักงานใหญ่โตมากอยู่ที่จีนทั้งหลายทั้งแหล่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ต้อง provide นะคะต้อง provide encryption key ค่ะให้กับรัฐบาลจีนด้วยทีนี้ก็ตื่นตาตื่นใจกันมโหฬารเพราะนั่นหมายถึงถ้าคนที่เขาขายรหัสเป็นเนี่ยนะคะความล้มความรับก็คงไม่มีกันอีกต่อไปก็คงต้องดูนะคะว่าจะทำอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรทำไมจีนจะต้องติดตามเข้มงวดเรื่องของความมั่นคงมากมายนะในกรณีของเดือนมีนาคมนี้นะคะก็มีการเผยแพร่รายงานเหมือนกันค่ะจากผู้นำของมณฑลซินเกียงเนี่ยนะคะว่าไอ้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจีนเขาก็มีคนไปร่วมขบวนการ IS ด้วยเหมือนกันนะคะแต่จริงๆแล้วความโดดเด่นที่สุดของจีนในเดือนมีนาคมนี้อยู่ที่การผลักดันให้เกิด AIIB ค่ะ Asian Infrastructure Investment Bank โอ้อันนี้ใหญ่โตจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบวกย้อนไปถึงการก่อตั้ง New Development Bank เนี่ยนะคะ NDB เนี่ยก็ยิ่งเห็นเลยว่าเฮ้ยจีนจีนเอาจีนนะจีนเอาแน่โดยเฉพาะความท้าทายที่มีต่อระบบ Bretton Woods เนี่ยนะคะมันคืออะไรมันคือคำท้าทายที่บอกสหรัฐอเมริกาด้วยว่าพลังเงินเหรอฉันมีนะมีอาจจะมีมากกว่าเธอด้วยนอกเหนือจากพลังเงินแล้วก็คือพลังของการที่จะบอกว่าการเซตอเจนดาโดยเฉพาะทางด้านความมั่นคงในเรื่องของ IPE ด้วยนี่นะคะคงไม่ใช่พื้นที่ที่สหรัฐอเมริกาควรจะทำอะไรได้ตามสมุดโยธินเหมือนสมัยอดีตแล้วทางด้านญี่ปุ่นล่ะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแหมจริงๆแล้วเดือนมีนาแบบนี้เนี่ยนะคะในกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มมหากาพย์รำลึกถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามกันแล้วในท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้นะคะสิ่งที่อาจจะต้องกังวลนิดนึงก็คืออ่ะมีกรณีเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกเนี่ยนะคะอันนั้นมองในมุมญี่ปุ่นนะคะก็มีความสูญเสียอะไรเกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าการบรรยากาศแบบนี้เนี่ยชินโซอาเบะเขาทำไปมากกว่าที่อย่างน้อยดิฉันคนหนึ่งนะคะไม่ได้คาดคิดว่าจะผลักดันเร็วขนาดนี้ก็พูดกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าญี่ปุ่นควรจะมีหน่วยข่าวกรองไหมจริงๆญี่ปุ่นมีนะคะมีลักษณะของหน่วยข่าวกรองอยู่ในหลายๆหน่วยงานแต่ว่ามันไม่ได้รวมตัวกันเป็นเรื่องเป็นราวแต่ตอนนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเออรูปร่างหน้าตาแบบ MI6 เนี่ยเขาก็สนใจนะแล้วถ้าเอาตรงนี้เนี่ยไปบวกกับการที่ญี่ปุ่นได้ตั้งสภาความมั่นคงแล้วแล้วก็มีแนวโน้มจะผลักดันอย่างจริงจังกับเรื่องของการมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา9อันนี้เรื่องใหญ่จริงๆและท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ญี่ปุ่นก็บอกอีกว่าอาจจะต้องมีการปรับลดเรื่องของอายุผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะอาจจะมาอยู่ที่ระดับ18ทำไมเรื่องแบบนี้มันสำคัญเรื่องแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเมื่อนำคำเตือนของผู้นำเยอรมันเนี่ยมาพิจารณาก็น่าสนใจมากๆเพราะนั่นคือการที่บอกว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งของญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นผู้มีส่วนในการช่วยกำหนดนโยบายโดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงเนี่ยนะคะไม่ค่อยเรียนรู้หรือว่าไม่ค่อยจดจำหรือว่าไม่ค่อยทราบซึ้งประสบการณ์สมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเคยทำอะไรเอาไว้บ้างหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเดือนมีนาคมเปิดตัวแบบนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าเมษาพฤษภาจนกระทั่งถึงสิงหาคงมีวิวาทะคงมีวาทกรรมเรื่องของการเขียนหรือไม่เขียนอย่างถูกต้องชัดเจนมากน้อยแค่ไหนของประวัติศาสตร์ช่วงนี้มาพูดกันค่ะนอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะญี่ปุ่นไปไกลอีกระดับหนึ่งคือมือหนึ่งก็สร้างความตึงเครียดเนาะแต่อีกมือหนึ่งก็บอกกับจีนว่าเราไม่ได้คุยด้านความมั่นคงจริงๆจังๆกันมานานแล้วนะเดือนมีนาเริ่มเปิดเวทีคุยกันโดยตรงนะคะแต่ว่าแหมระดับเนี้ยเป็นแค่ระดับรัฐมนตรีช่วยเองแต่ก็อย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่มีนะคะมาดูทางด้านสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คอยใหญ่จริงๆอยู่ที่สิงคโปร์นะคะจริงๆคอยใหญ่ของฉันเนี่ยหมายถึงการจากไปของบุรุษร่างเล็ก
แต่ได้รับการยอมรับจากบารักโอบามาเนี่ยนะคะว่าเป็นยักษ์ใหญ่แห่งเอเชียจริงๆเป็นยักษ์ใหญ่คนหนึ่งของประวัติศาสตร์ร่วมสมัยทีเดียวลีกุนยูจากไปแล้วนะคะด้วยวัย91ปีแล้วก็เราได้เห็นนะคะว่าคนสิงคโปร์นั้นเขามองลีกุนยูอย่างไรแล้วก็นะผู้นำคนปัจจุบันก็ลูกชายซะด้วยได้ยินเห็นใหญ่เลยว่าทิศทางแนวโน้มคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักในกรณีของสิงคโปร์ทีนี้ขยับเหนือขึ้นมาดูที่มาเลเซียนิดนึงนะคะเรื่องของมาเลเซียจริงๆยังไม่มีอะไรเป็นจุดสังเกตมากมายนะเพียงแต่ไม่อยากให้ลืมว่าในช่วงเดือนมีนาแบบนี้นะคะกับการจากไปของ MS370 เนี่ยมันเป็นการฟ้องอย่างหนึ่งนะคะว่าพื้นที่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแน่นอนถ้าหากว่านึกถึงสายการบินอื่นด้วยนะคะแอร์เอเชียอะไรแบบนี้เนี่ยมันบอกเราว่าพื้นที่นี้ไม่ง่ายต่อการทำCivil Aviation เลยนะก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะการเป็นพลเรือนเนี่ยนะคะตรงนี้ไม่ง่ายอีกต่อไปแล้วแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องของ MS เนี่ยมันไปเปิดโอกาสนะคะถ้าจำได้เปิดโอกาสให้จีนเนี่ยเข้ามาสำรวจพื้นที่นี้อยากเป็นทางการได้มากขึ้นอยากจะจบท้ายเดือนนี้สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อินโดนีเซียค่ะอันนี้น่าตื่นตาตื่นใจว่ารักชักชวนให้จับตามองกันดีๆนิดนึงอันเนื่องมาจากว่าโจโคค่ะโจโควิโดโดขอเรียกว่าโจโควีนะคะโจโควีเขาไปเขาไปโตเกียวค่ะเขาไปทำอะไรที่โตเกียวจริงๆก็ไปเชื้อเชิญนะคะไปเชื้อเชิญอย่างเป็นทางการว่ามาประชุมกันเถอะที่บันดุงนะคะบันดุงสเปียร์เนี่ยหรือว่าจิตวิญญาณบันดุงที่เป็นจุดตั้งต้นของนามเนี่ยนะคะกลุ่มไม่ฝักใฝ่ใดอะไรเนี่ยเขาจะครบ60ปีแต่ว่าวัตถุประสงค์หลักล่ะอันนี้น่าตื่นเต้นอันนึงมาจากว่าอินโดนีเซียสมัยโจโควีนี่ก็เขาก็มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนนะคะแล้วเขาก็อยากจะได้เงินส่วนแบ่งเนาะญี่ปุ่นก็ให้มาพอสมควรและที่สำคัญในขณะที่บ้านเรามีแนวโน้มได้ไฟความสูงจากจีนเนี่ยนะคะโจโควีเขาจินเทนเซนค่ะเวอร์ชันอัปเดตใหม่มากไปกว่าในช่วงนี้ด้วยซ้ำไปนะคะความเร็วตอนหลังเขามีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะว่าความเร็วเนี่ยอาจจะหลายร้อยกิโลเมตรอยู่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่นอนนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆในกรณีของอินโดนีเซียกับโตเกียวเนี่ยนะคะก็คือการที่เขาบอกว่าเอ้ยลงมาเจรจาแบบ two plus two ไหม two plus two นี้น่าตื่นเต้นตรงที่ว่ารัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศนะแยกเจรจาเป็นเรื่องเป็นราวมันบอกอะไรเราบ้างมันบอกเราอย่างหนึ่งนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะญี่ปุ่นเอาจริงเลื่อนลงใต้แล้วล่ะค่ะเดือนนี้เดือนมีนาคมจบกันเป็นเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ